เจียหนานเฟิงครับราชินีแห่งเซ็กเจียหนานเฟิงครับเกิดเมื่อปีคศ .257 เนะครับเป็นบุตรสาวของเจียชงนะครับที่ปรึกษาใหญ่ของสุมาเอียนนะครับอายุ15ปีครับเธอได้เป็นฉายาในองค์ราชทายาทสุมาจงนะครับเท่ากับว่าเธอคือสะใภยของสุมาเอียนนะครับสุมาเอียนครับไม่ได้อยากได้เธอเป็นสะใภยนะครับตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับและก็คิดนะจะปลดเธอหลายครั้งนะครับแต่ว่าอย่างฮองเฮาครับขอไว้นะ จึงขัดใจเมียไม่ได้เนาะแล้วที่สุมาเอียนะครับไม่อยากได้เธอเป็นสะพายก็เพราะว่าเจีหนานเฟิงนะครับขี้ริ้วขี้เหล่ตัวดําสั้นมอดต้อนะครับสุมาเอียนะครับเป็นฮ่องเต้จอมหืนเนาะจึงชอบสตรีที่รูปงามพอเห็นรูปร่างหน้าตาสะพายแบบนี้ก็รู้สึกขัดหูขัดตานะครับและอีกอย่างก็คือเธอครับมีอายุมากกว่าราชทายาทถึง2ปีนะครับข้อศูน0ครับสุมาเอียนครับเสพกามเกินขนาดครับสวรรคตนะครับราชทายาทคองบัลังเป็นจิ้นหุ่ยตี้นะครับ เจียนันเฟิงนะครับก็ได้เลื่อนเป็นหองเฮานะครับ จินฮุยตี้ครับเป็นฮ่องเต้ได้ความสามารถนะครับบางตำราเขาบอกว่าเป็นฮ่องเต้ที่ไม่สมประกอบเท่าไหร่นะครับอำนาจในราชสำนักจึงตกเป็นของเจี่ยหองเฮาครับเจี่ยหองเฮาครับขึ้นชื่อเรื่องใจคอเหี่มโหดนะครับตั้งแต่เธอเป็นชายาละนะครับเธอเป็นหมันครับและไม่สามารถมีบุตรได้นะครับเมื่อจินฮุยตี้ครับไปเล่นจำจี้กับใครเนี่ยจนตั้งท้องขึ้นมาครับก็จะถูกเจี่ยหองเฮาครับกำจัดอย่างเหี่มโหดนะครับในบันทึกครับบอกว่าเจี๋ยหองเฮานะครับใช้เหล็กแหลมแทงผู้หญิงที่ตั้งท้องจน ตายขามือนะครับหรือว่าบางคนก็ถูกแทงส่วนเข้าไปในมดลูกจนเด็กทะลักไหลออกมานะครับนอกจากความเยี่ยมโหดแล้วนะครับเจียหองเฮาครับก็อย,อยัง มีความต้องการทางเพศสูงนะครับเริ่มแรกครับนางปลดปล่อยความกำหนัดกับขันทีนะครับแต่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าขันทเี่ยไม่มีนกเขาก็จึงไม่สามารถทำให้เธอเนี่ยเสร็จสมอารมณ์ใหม่ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดได้เธอจึงล้มป่วยด้วยโรคคันในที่ลับนะครับโดยให้หมอหลวงช่วยฉีดยาแก้คันนะครับแม้เข็มของหมอหลวงจะหย่อนยานเป็นมะเขือเผาแต่ก็พออนุโลมกันได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ของขาดนะครับแก้ขาดไปก่อนครับแต่ความต้องการทางเพศของเธอนะครับไม่ใช่ว่าสวดมนต์แล้วจะหายนะครับเธอจึง นหัไประบายความใคร่กับมหาเล็กรักษาพระองค์อย่างจงแจ้งไม่แคร์สายตาใครแต่มันก็ยังไม่พอครับเธอยังหอยหารสชาติกามตันหาครับสั่งให้คนสนิทไว้ใจได้ไปสอหาหนุ่มๆนะครับแล้วลากตัวไปที่สถานที่ลับนะครับเพื่อบำเรุการในแต่ละคืนครับเธอได้ผู้ชายไม่ส้ำหน้าใครดีเธอก็เลี้ยงไว้นานส่วนใครทําเธออารมณ์เสีย เธอก็จะตังหารอย่างทารุณน,นะครับไอเดียนายบำเล่ยน,นะครับเธอก็ได้มาจากพ่อผัวสุมาเอียนนะครับที่เกรนสตตีนะครับเข้าวางปีละเป็นพันๆคนเนี่ยนางจึงอยาก ตามรอยพ่อผัวสุดที่รักเจียฮองเฮาครับตบตานะครับพระสวามีปัญญาอ่อนว่าเธอตั้งท้องนะครับซึ่งขณะนั้นครับน้องสาวของเธอกําลังตั้งท้องอยู่พอดีพอน้องสาวคลอดลูกครับเธอก็จึงอุปโลกลวงโลกนะครับว่าเด็กที่เกิดมาครับเป็นลูกของเธอแล้วเธอนะครับก็เตรียมแผนนะครับที่จะสังหารองค์รัชทายาทเดิมแล้วก็ส่งลูกชายกำมาลองเธอเนี่ยขึ้นเป็นรัชทายาทแทนนะครับเจียฮองฮาครับกาจัดตระกูลหยางนะครับซึ่งเป็นตระกูลแม่ผัวของเธอนะครับแม่แตหยางไทฮาครับที่เคอ ช่วยอ้อนวอนนะครับขอให้ซูมาเอียนนะครับอย่าปลดเธอเนี่ยเธอก็สงเคราะห์ความเมตตาอย่างไม่ละเว้นนะครับหลังจากกําจัดตระกูลอย่างเป้าหมายต่อมาก็คือกําจัดตระกูลฝั่งสามีนะครับซึ่งเป็นตระกูลพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยในตอนเนี้ยนะครับก็คือตระกูลซูมานะครับการริดรอนคุกคามตระกูลซูมาครับทำให้ซูมาหลุนนะครับไม่พอใจเธอเป็นอย่างมากซูมาหลุนนะครับก็เป็นลูกชายนะครับคนสุดท้องนะครับของซูมาอี้นะครับซูมาหลุนครับนำกองกับ ตบเท้าเข้าวังนะครับเพื่อที่จะสะสางความสกปรกในวังกําจัดเจียย้องเฮานะครับขสสามศูครับเจียห้องเฮาถูกประหารรวมๆแล้วครับเธออยู่ในอํานาจยาวนานถึง10ปีนะครับก่อกรรมทําชั่วมากมายครับทำให้ผู้ชายร้องไห้สียใจก็หลายคนนะครับหลังจากนี้ครับราชวงศ์จิ้นนะครับเกิดสงครามกลางเมืองนะครับประวัติศาสตร์เรียกว่า8ของขนองริษ์